น้องออมสินลูกชายของโดโดตาลลูกฝึกเป็นนักบินที่อเมริกาค่ะต้องบอกว่าทางด้านของลูกชายคนโตออมสินนั้นใกล้จะได้เป็นนักบินเต็มตัวค่ะหลังเรียนจบด้านการบินจากเมืองไทยและได้เดินทางไปเรียนพร้อมเก็บประสบการณ์ด้านการบินเพิ่มเติมที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกานั่นเองงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่เนี่ยปลื้มสุดๆค่ะโดยทางด้านของลูกตาลได้โพสต์ภาพผ่าน Instagram บอกว่าขอให้จุดเริ่มต้นนี้นำพาลูกชายของแม่ไปสู่อนาคตที่ดีในการเรียนรู้และการมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองต่อไปขอให้มีความอดทนมีความพยายามใฝ่เรียนใฝ่รู้ตั้งใจเรียนรู้ให้เต็มที่นะลูกขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ลูกได้มีโอกาสไปเรียนถึงแดนไกลให้ได้มากที่สุดเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆคนเป็นแม่ก็ได้ช่วยลูกแพ็คกระเป๋าเดินทางมีความสุขและภูมิใจกับลูกเป็นที่สุดเลยล่ะค่ะงานนี้นะคะทางทีมงานเองเนี่ยก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับโดโด้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ